สวัสดีครับอ้วนแพทย์141นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราทำเว็บบินาร์แนะนำคู่มือการทำธุรกิจหัตถกรรมหรือดิจิตอลคราฟทูคิดครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บทที่3นะคะตอนที่11ค่ะชื่อว่าวิวธิีธกีารขายสขินายค้สาินคค้า่ะครับเข้ามาดูที่สไลด์กันเลยครับค่ะจะเป็นไอคอนสีเขียวนะคะข้อคอควายฮะวิธีขายสินค้าคคลิ่กะเข้าไปเลยครับเราก็จะเริ่มที่คลิปวิดีโอแนะนำเคสสตัดดี้จากสกอตแลนด์นะฮะคลิกเข้าไปดูได้นะฮะแต่เราขอข้ามเข้าไปเลยนะครับได้ค่ะสำหรับเนื้อหาบทนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการขายสินค้าค่ะเขาบอกว่าการขายมี2วิธีหลักคือขายเองโดยตรงนะคะแล้วก็การขายผ่านร้านค้าหรือการแสดงงานแสดงสินค้าค่ะครับผมในที่นี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าการขายทั้งสองเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับลูกค้าแล้วก็ประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจที่แตกต่างกันค่ะเรามาลองดูกันนะครับประโยชน์สำหรับลูกค้านะฮะลูกค้าก็จะได้พบผู้ผลิตโดยตรงนะฮะค่ะได้พูดคุยได้เห็นคุณค่าของสินค้าผ่านการคุยโดยตรงเลยครับค่ะแล้วก็การขายตรงนะคะแน่นอนค่ะก็คือไม่มีค่าคนกลางค่ะและได้เห็นผลิตภัณฑ์โดยตรงแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสินค้าเนี่ยกันต่อหน้าต่อตาเลยค่ะประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะก็คือเราจะได้พบลูกค้าโดยตรงนะคะแล้วก็จะได้ฟีดแบ็กจากเขาค่ะเหมือนกันก็คือไม่ผ่านคนกลางนะฮะไม่เสียค่าในหน้าค่ะแล้วก็เราได้ขายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ส่งต่อสื่อสารเรื่องราวของเราเนี่ยให้กับลูกค้าได้ดีกว่านะคะถัดไปนะครับส่วนการขายผ่านธุรกิจอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างนะคะหรือว่าการฝากขายนะคะก็จะมีประโยชน์เช่นกันค่ะลองมาดูค่ะมีสินค้าให้เลือกมากมายมีไม่ใช่จากผู้ผลิตเพียงรายเดียวเนี่ยค่ะเข้าถึงได้ง่ายนะคะมีเวลาเปิดปิดร้านที่ชัดเจนมีทางเลือกในการชำระเงินค่ะแล้วก็มีระยะห่างจากผู้ผลิตคือไม่ได้กดดันว่าจะต้องใช่ค่ะจะต้องซื้ออะไรเงี้ยนะสำหรับประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะก็คือ1เลยก็เราได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ค่ะแล้วเราได้ทักษะการขายการตลาดจากผู้ขายนะฮะเช่นพนักงานขายก็จะช่วยขายของเราค่ะและแน่นอนนะคะเราจะมีเวลาทำกิจกรรมอื่นค่ะไม่จำเป็นจะต้องขายเองตลอดเวลาค่ะทั้งสองอย่างก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยที่ต่างกันนะคะลองพิจารณาได้ค่ะอันนี้มาถึงแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวจะขอให้ดูตัวอย่างค่ะอันนี้คืออันที่เราทำแล้วนะครับใช่ค่ะลองเข้ามาดูกันเดี๋ยวจะไปเร็วๆนะคะครับผมค่ะกิจกรรมสำหรับบทนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดนี้จะให้เลือกสินค้าแล้วก็บริการของเรามา3อย่างนะคะเพื่อที่จะกรอกลงไปในแบบฝึกหัดซึ่งในกรณีของเราจะเลือกกล้องไม้กี่ทอผ้าแล้วก็กล่องดนตรีนะครับค่ะลองกรอกดูเลยนะคะ3อย่างที่เรา3ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างกันนะครับเพื่อจะได้เป็นเคสค่ะมาตอนนี้เราจะให้ลองกรอกคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของสินค้าแต่ละชิ้นนะคะค่ะไปเลยนี่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะไม่เข้าใจค่ะเราจะมีตัวอย่างสินค้า2ชิ้นนะคะที่กรอกคุณสมบัติประโยชน์เช่นอันนี้ฮะหม้อดินเผาใช่ไหมค่ะแล้วก็มีผ้านะคะลองอ่านดูได้นะครับใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเราที่กรอกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอให้ตัวอย่างเป็นของ141ค่ะก็คือกล้องไม้ธรรมชาตินะครับคุณสมบัติก็คือเป็นกล้องไม้ที่ออกแบบสำหรับเด็กเพื่อเล่นบทบาทสมมุติแต่สำหรับผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันก็คือการเป็นของตกแต่งบ้านเป็นของสะสมแล้วก็มีคุณค่าทางความทรงจำประโยชน์สำหรับลูกค้านะคะคือเด็กเนี่ยได้ใช้เล่นบทบาทสมมุติสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะยังมีสำหรับผู้ใหญ่ได้ด้วยนะฮะก็คือสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ใหญ่เนี่ยนำเด็กออกมาจากเทคโนโลยีที่เร็วเกินไปที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะครับนอกจากนั้นผู้ใหญ่ยังใช้เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษนะคะเพราะว่ามีความหมายค่ะเป็นของสะสมได้ด้วยนะครับใช่ค่ะแต่สำหรับผู้ผลิตก็แน่นอนเราจะได้ส่งต่อความตระหนักรู้นะฮะเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าสู่ผู้บริโภคนะฮะเช่นการที่เด็กเล่นอันนี้ก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สังเกตไหมฮะเวลาเด็กเล่นถ่าย
ช้กล้องไม้ของเราไปถ่ายภาพเนี่ยทุกคนจะหันมายิ้มกับเด็กแต่ในขณะที่เด็กเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่มีใครหันมาปฏิสัมพันธ์กับเด็กเลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผู้ปกครองยังได้นำเด็กเล็กออกจากเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมก่อนวัยด้วยนะคะสำหรับเราเนี่ยเราใช้ไม้เก่าไม้ที่มียังมีคุณค่าอยู่นะนำกลับมาผลิตสินค้าใหม่นะฮะค่ะส่วนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้สื่อสารเรื่องการทำมืองานทำด้วยมือนะคะมีความเฉพาะแล้วก็เราผลิตจำนวนไม่มากค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดสื่อสารค่ะเดี๋ยวก็จะมีอีก2เคสตัวอย่างเดี๋ยวเราขอข้ามไปเลยนะครับใช่ค่ะแบบฝึกหัดเนี้ยจริงๆเนี่ยพอเรามีเวลาเนาะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราได้กลั่นได้ตระหนักได้ค่อยๆตกตะกอนสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดสู่ลูกค้าได้ดีใช่ครับนอกจากนั้นแล้วนะคะเรามาดูตลาดของเขากันดีกว่านะฮะเราจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือตลาดท้องถิ่นตลาดในประเทศและตลาดระหว่างประเทศนะครับค่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะเราก็จะได้ทบทวนว่าสินค้าของเราที่เราทำเนี่ยเหมาะสมกับตลาดไหนบ้างนะคะตลาดท้องถิ่นคืออะไรก็คือตลาดในชุมชนนะคะหรือว่ายังอยู่ในละแวกที่เราอยู่อาจจะเป็นระดับจังหวัดของเราเช่นอันนี้ของ141ยังอยู่ในกรุงเทพค่ะท้องถิ่นก็คือในกรุงเทพนะคะแล้วก็ตลาดในประเทศนะฮะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าบางทีเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเข้ามาขายในกรุงเทพก็ถือว่าเป็นตลาดในประเทศเช่นกันค่ะและนอกจากนั้นก็จะมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นก็คือตลาดระหว่างประเทศนะคะอันนี้เราจะต้องดูในหลายๆบริบทค่ะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความเหมาะสมสามารถขายในระดับประเทศได้หรือยังคุณภาพผ่านไหมหรือว่ามีกฎหมายอะไรที่เขาจะต้องดูแลใช่ค่ะแล้วก็เหมาะไหมสภาพอากาศเนาะวัสดุค่ะคราวนี้เนี่ยสินค้าที่เราเลือก3อย่างนะคะเราลองมาดูว่าเหมาะสมกับตลาดใดบ้างเพราะเหตุใดค่ะอย่างกล้องไม้เนี่ยเราก็คิดว่าเราเข้าได้ทั้ง3ตลาดเลยใช่ค่ะเพราะว่าขายอยู่มีรูปแบบสากลที่เข้าได้กับทุกตลาดอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราใส่เข้าไปนะครับค่ะลองดูของตัวเองดูสิครับว่าอยู่ตัวในกลุ่มไหนได้บ้างค่ะเมื่อเช็คลิสต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็บางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะแต่แล้วเราจะพัฒนายังไงให้มันเหมาะมากขึ้นยกตัวอย่างนะฮะอย่างสินค้าที่เป็นผ้าสิ้นเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับสินค้าในระดับในประเทศท้องถิ่นและในประเทศค่ะแต่ถ้าจะไปต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับค่ะเราอาจจะมีการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะให้เหมาะสมกับการออกสู่ตลาดระหว่างประเทศได้ก่อนจบกิจกรรมนะฮะเราก็มาอ่านคำถามเพิ่มเติมลูกค้าจะหาคุณเจอได้อย่างไรใช่ไหมคะค่ะการสื่อสารกับตลาดกับลูกค้าในตลาดท้องถิ่นตลาดในประเทศและในตลาดระหว่างประเทศเนี่ยย่อมแตกต่างกันแล้วเราจะต้องทำอย่างไรค่ะลองอ่านดูนะฮะอันนี้มีเยอะเลยนะครับใช่ค่ะอย่าลืมทุกครั้งให้เพิ่มสิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมเข้าไปนะครับค่ะจบแล้วนะคะสำหรับบทนี้นะคะบทที่3ค่ะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นไอคอนสีม่วงละค่ะบทที่4การจัดการการเงินนี่เป็นไฮไลท์ของแบบฝึกหัดนี่เลยทีเดียวนะครับติดตามนะคะพบกันครับ